ครับก็ครับสำหรับคลิปนี้ผมจะเริ่มสอนการทำการเพ้นภาพที่จะก๊อปปี้ลงไปที่จะเพ้นทีละจุดตามลงไปในเกมปังย่าแล้วนะครับสำหรับอันนี้คือหน้าจอของของ Photoshop อยู่นะครับผมจะต้องใช้อัดจากกล้องเพราะว่าโปรแกรมอัดวิดีโอมันอัดทั้งหน้าจอตอนเปิดปังย่าไม่ได้ก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันก็เลยให้ดูภาพรวมก่อนละกันคือเราต้องเปิดทั้ง Photoshop แล้วก็เปิดทั้งปังย่าขึ้นมานะครับอันนี้คือ Photoshop แล้วเราก็ไปเปิดปังย่ากันรอสักครู่นะครับรอดกริ๊งครับผมแล้วก็ขยับจอสักนิดนึงขยับมาทางขวาแล้วก็ไปดูที่ Photoshop แล้วก็ดูที่ปังยะเนี่ยครับเราต้องเปิดจอแบบนี้ผมล็อกอินก่อนนะฮะครับเป็นเนลิปครับผมก็จะประมาณนี้ครับคือเนี่ยเดี๋ยวเรานี่คือพื้นที่ส่วนที่เราจะทำในเกมพร้อมกับเห็นจอของ Photoshop ไปด้วยนะครับก็ลองปรับให้เข้ากับตัวเองดูว่าหน้าจอเรากว้างเท่านี้เราจะให้วางอะไรตรงไหนจะได้ดูกันได้ถนัดแล้วเราจะจิ้มจุดตามนะครับประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมขอหยุดภาพที่กล้องไว้ในตอนนี้เลยแล้วกันนะฮะเพื่ออันนี้คือผมให้ดูภาพรวมแล้วว่าเราจะจิ้มจากใน Photoshop แล้วก็เข้ามาในเกมเดี๋ยวผมจะเป็นภาพแบบภาพใกล้ๆไม่ใช่ภาพใกล้ๆสิคือภาพแต่ละอันเดี๋ยวตัดไปตัดมาเอาแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ชัดกว่าเพราะว่าผมถือกล้องอยู่แบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเพื่อจะสอนได้ง่ายขึ้นใช้มือได้ถนัดขึ้นนะครับก็เราดูกันเลยครับครับในที่สุดก็มาถึงขั้นตอนนี้กันแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นขั้นตอนที่หลายๆคนคงรอกันอยู่เพราะมันเป็นขั้นตอนสำคัญและขั้นตอนหลักเลยที่เราจะเริ่มการเพ้นสีเพ้นจุดทีละจุดลงไปในเกมปังย่าแล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมจะขอแนะนำเกี่ยวกับการก่อนที่จะเริ่มทำนะครับว่าต้องเตรียมตัวอะไรอีกนิดนึงนะครับก่อนอื่นนี้เราเซฟก่อนดีกว่านะครับให้เลือกไฟล์แล้วก็เซฟแอดตั้งชื่อเป็นนามสกุลของ Photoshop นี่แหละครับตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วก็เอาไว้ที่ไหนก็ได้ตามแต่ที่แต่ละคนจะไว้นะฮะแล้วก็กดเซฟไปเพื่อที่ว่าเผื่อเราทำไม่เสร็จในวันเดียวเนี่ยเราก็อาจจะสามารถกลับมาทำใหม่ได้นะครับก็เซฟไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็การเตรียมพร้อมอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เปิดโปรแกรมเพ้นท์มานะครับโปรแกรมเพ้นท์ของ Windows เนี่ยแหละครับไปที่ Start ออกโปรแกรม Accessory แล้วก็เพ้นท์ก็จะปรากฏหน้าต่างเพ้นท์มาสำหรับหน้าจอเพ้นท์เนี่ยผมจะใช้ในการเทียบสีครับก็ไม่ได้ใช้อะไรมากก็ย่อจอมาเล็กๆก็ได้แต่ว่ากดดับเบิลคลิกที่สีใดสีหนึ่งขึ้นมามันจะปรากฏหน้าจอใหม่เราให้เราเลือกให้เราคลิกที่ Define Custom Color มันจะขึ้นเป็นจอเช่นนี้มานะครับซึ่งผมจะใช้จอเนี้ยในการเทียบสีเพราะว่าจอเนี้ยมันมีลักษณะใกล้เคียงกับจอเลือกสีของในเกมปังย่ามากนะครับกลับไปที่ Photoshop ครับต่อไปเนี่ยเราจะมาเริ่มเลือกสีกันแล้วนะครับก็คือให้เราคิดก่อนว่าเราจะเลือกสีอะไรเป็นสีแรกในการทำเพ้นท์ดีผ
เพราะว่าจริงๆแล้วเราจะเลือกสีอะไรก่อนก็ได้เพราะเราก็ต้องเพ้นทุกสีอยู่แล้วแต่ว่าก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับสําหรับผมเนี่ยภาพนี้ผมจะเลือกสีพื้นก่อนแล้วกันครับผมครับก็ สําหรับในการเลือกสีนั้นให้เลือกที่ Select Color Rank ครับแล้วกดที่1ให้ปรับค่า Fuzziness ตรงนี้เป็น1นะครับแล้วก็ใช้ตัวดูดสีเนี่ยดูดสีในภาพขึ้นมาเลยหนึ่งสีกดโอเคมันก็จะมีกรอบเหมือน selection ขึ้นมาว่าเราได้เลือกสีนี้อยู่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราใช้เครื่องมือ eyedropper ดูดสีดูดมาแล้วก็ดูค่าของ RGB ก็คือในกล่องสีตรงนี้มันจะมีค่าสีสามสีอยู่ให้เราปรับสีสามสีในเพ้นท์เนี่ยตามตรงนี้เลยครับเพราะว่าเราจะเอาไปเทียบสีในปังย่าสองห้านะครับเอาจอเพ้นท์อย่างนี้ไว้ก่อนเนี่ยตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่เราจะไปเลือกในปังย่าครับผมกลับมาที่ Photoshop ครับแล้วเราจะบังกันในเวอร์ชั่นก่อนๆนั้นผมเคยบอกว่าให้สลับจอไปปังย่าสลับจอไปมาแล้วเส้นมันจะอยู่แต่ว่าอาจจะมีปัญหาสําหรับหลายๆคนที่ผมเคยเห็นมานะครับผมก็มีเทคนิคใหม่มาบอกครับก็คือให้กดตรงนี้เลยมาสมันจะปิดหมดเลยแล้วก็จะเหลือแต่พื้นที่ส่วนที่เราเลือกสําหรับคนที่มาสไม่เป็นแบบผมมันก็จะต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนนะครับโดยการดับเบิลคลิกมันจะขึ้นเป็นออปชันขึ้นมาให้เราเลือกเป็น mask area แล้วก็เลือกสีตรงนี้ครับอยากให้มันบังเป็นสีอะไรก็ได้เลยผมให้เลือกบังเป็นสีดำแล้วก็ค่าความโปร่งใสไป100%ก็คือให้มันดำทึบไปเลยมันจะชัดดีผมก็กดบังก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับพร้อมกับสีนี้แล้วเราก็จะไปเลือกสีในเกมปังย่าแล้วเราก็จะเพ้นตามจุดนี้เลยเพราะงั้นผมก็จะขอสลับไปที่จอของปังย่าเลยนะครับไปลองครับผมขอแทรกเทคนิคนิดนึงนะครับก็คือบางคนอาจจะถนัดแบบว่าปิดบังส่วนที่เราจะไม่เอาเพื่อจะดูส่วนที่เราจะเพ้นหรืออาจจะมีอีกเทคนิคนึงก็คือเราใช้วิธีการเลือกจุดที่เราจะเพ้นอาจจะทําจุดที่เราจะเพ้นให้เด่นอาจจะใช้สีสมมุติเป็นสีแดงสีที่ตัดกับภาพเราอะครับอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เพื่อดูว่าเราจะเพ้นจุดไหนอะไรเงี้ยครับบางทีก็ต้องลองปรับใช้ดูนะครับครับไปเข้าไปในเกมเพื่อเริ่มต้นการเพ้นท์กันเลยครับตอนนี้ก็กลับมาในเกมปังย่าแล้วนะครับเราจะมาเริ่มเพ้นท์สีแรกกันแล้วครับผมงั้นผมก็จะเลือกสีครับซึ่งก็ดูตามโปรแกรมเพ้นท์นั่นแหละครับก็ลองกะสีเอานะครับใช้สายตาเนี่ยแหละครับมั่นใจในสายตาของตัวเองครับผมบางทีอาจจะไม่ต้องตรงเป๊ะก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วสีเพี้ยนไปนิดหน่อยก็โดยภาพรวมมันก็จะไม่ค่อยเพี้ยนมากสักเท่าไหร่นะครับก็ลองเลือกสีดูแล้วก็เพ้นทีละจุดตามใน Photoshop เลยครับต้องอาศัยความพยายามนิดนึงนะครับเนี่ยครับผมก็ดูจากใน Photoshop นั่นแหละครับแล้วก็ค่อยๆไล่ตามทีละจุดเนี่ยแหละครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ก็ต้องใช้ความพยายามนะครับแล้วก็ใช้เวลาใครๆก็ทำได้ครับผมเชื่อว่าใครๆก็ทำได้แต่ว่าจะพยายามทำหรือเปล่าสำหรับถ้าเกิดว่าผมอธิบายอะไรแล้วงงๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมีอะไรติชมเสนอแนะก็ลอง
ลองบอกกันได้ครับยินดีรับฟังครับผมสิบ29 28ถ้าเกิดว่าเพ้นแล้วผิดก็กด Ctrl Z เลยนะครับในเวลาเราวัดเนี่ยเราก็อาจจะใช้เทคนิคเนี่ยนะครับในการวัดเทคนิคต่างๆก็ไม่จำเป็นต้องตามผมทุกอย่างแต่ว่าผมก็บอกแนวทางให้นะครับอย่างเช่นผมจะเพ้นแถวที่21ผมก็อาจจะลากมาเป็นตัวอย่างเป็นไกด์มาแล้วนะครับเข้ามาดูแล้วเดี๋ยวค่อยลบเส้นที่ลากเป็นไกด์ทิ้งไปก็ได้อะไรเงี้ยครับครับเสร็จแล้วครับสำหรับสีแรกเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่ Photoshop เพื่อที่จะทำการเลือกสีที่สองสีที่สามไปเรื่อยๆต่อไปจนเสร็จเลยนะครับไปกลับไปที่ Photoshop กันครับ